การขยายเชื้อจุลินทรีย์เจ้าปวกแบบแห้งเป็นแบบน้ำจุลินทรีย์เจ้าปวกมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงเราจะมาสาธิตวิธีการขยายเชื้อจุลินทรีย์แบบแห้งเป็นแบบน้ำเพื่อนำไปใช้ในทางการเกษตรครับวิธีทำครับเทผ้าสวย1กิโลกรัมลงไปในภาชนะหมักนำเชื้อจุลินทรีย์เจ้าปวกแบบแห้งใส่ลงไปนะครับ1กำมือคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเติมน้ำเปล่าลงไปนะครับ1ลิตรปิดฝานำไปเก็บไว้ในที่ร่มทำการหมักประมาณ15วันก็สามารถนำไปใช้งานได้ตัวอย่างนะครับซึ่งเราทำการหมักมาแล้ว15วันในลักษณะนี้เราก็สามารถนำไปใช้งานได้ถ้าใช้ลดกองปุ๋ยเพื่อให้เกิดการย่อยสลายใช้จุลินทรีย์เจ้าปวก100ซีซีต่อน้ำ20ลิตรทำการราดรดสัปดาห์ละครั้งถ้าเป็นการบำรุงพืชผักจะเป็นการฉีดพ่นหรือว่าการราดรดโดยใช้ในอัตราส่วน20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรใช้สัปดาห์ละ2ครั้งทำให้ต้นไม้หรือว่าพืชผักมีการเจริญเติบโตที่ดีสามารถใช้กับพืชได้ทุกชนิดด้านปศุสัตว์โดยนำไปราดรดคอกสัตว์ช่วยดับกลิ่นใช้ในอัตรา100ซีซีต่อน้ำ20ลิตรใช้เป็นประจำครับจนกว่าที่หายเน่าเหม็นสำหรับเทคนิคการขยายเชื้อจุลินทรีย์เจ้าปวกแบบแห้งเป็นแบบน้ำเทคนิคนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับสวัสดีครับผมจ่าสิบเอกขุนแผนศิลาโคตรครับในวันนี้จะมาสาธิตวิธีการขยายเชื้อจุลินทรีย์เจ้าปวกแบบแห้งเป็นแบบน้ำครับจุลินทรีย์เจ้าปวกนี้นะครับถือว่าเป็นจุลินทรีย์ตัวหนึ่งนะครับมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงในการย่อยสลายเศษซากอินทรีย์วัตถุให้กลายเป็นปุ๋ยสำหรับจุลินทรีย์เจ้าปวกนะครับจะมีอยู่2ประเภทคือแบบน้ำแล้วก็แบบแห้งในวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการขยายเชื้อจุลินทรีย์แบบแห้งเป็นแบบน้ำเพื่อนำไปใช้ในทางการเกษตรครับสำหรับอุปกรณ์นะครับก็มีหัวเชื้อจุลินทรีย์เจ้าปวกแบบแห้งข้าวสวย1กิโลกรัมถังหมักพร้อมฝาปิดน้ำเปล่า1ลิตรสำหรับหัวเชื้อจุลินทรีย์เจ้าปวกตัวนี้นะครับเป็นหัวเชื้อที่เราทำการหมักไว้แล้วแต่ยังไม่สามารถนำไปใช้งานได้เราจะนำมาทำการหมักให้เป็นแบบน้ำก่อนถึงจะนำไปใช้งานได้สำหรับข้าวนะครับควรที่จะเป็นข้าวสวยเป็นข้าวหุงสุกหรือว่ากึ่งสุกกึ่งดิบก็ได้เป็นข้าวที่เหลือจากการรับประทานก็ได้ครับวิธีทำครับเราก็ทำการเทผ้าสวย1กิโลกรัมลงไปในภาชนะหมักจากนั้นนะครับทำการนำเชื้อจุลินทรีย์เจ้าปวกแบบแห้งนะครับใส่ลงไปนะครับ1กำมือนะครับเสร็จแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับจากนั้นนะครับทำการเติมน้ำเปล่าลงไปนะครับ1ลิตรครับต่อจากนั้นนะครับทำการปิดฝาทำเสร็จแล้วนะครับเราก็นำไปเก็บไว้ในที่ร่มทำการหมักประมาณ15วันก็สามารถนำไปใช้งานได้ระหว่างที่ทำการหมักนะครับควรที่จะเปิดฝาทำการคนวันละ1ครั้งควงเอาน้ำออกไปใช้งานแล้วนะครับเราก็สามารถเติมข้าวเติมน้ำใส่ลงไปอีกเพื่อที่จะให้มีจุลินทรีย์เจ้าปวกไว้ใช้ตลอดอัตราการใส่ก็เราออกไป1ลิตรเราก็เติมน้ำเข้า1ลิตรสำหรับข้าวนะครับเราสามารถเติมได้ตลอดเพื่อเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์เจ้าปวกหลังจากที่เราเติมน้ำเติมข้าวลงไปแล้วนะครับเราก็ทำการหมักไว้ประมาณ 7-15 วันก็สามารถนำไปใช้ได้เราก็จะมีจุลินทรีย์เจ้าปวกไว้ใช้งานได้ตลอดนะครับตัวอย่างนะครับซึ่งเราทำการหมักมาแล้ว15วันก็จะมีฝ้าขาวๆหรือว่าขี้ของจุลินทรีย์หรือว่าหิวมัดกลิ่นของเขามีออกเปรี้ยวๆในลักษณะนี้เราก็สามารถนำไปใช้งานได้นะครับตัวอย่างการนำไปใช้งานนะครับเราก็จะกรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำนะครับโดยใช้ในอัตราส่วนหัวเชื้อจุลินทรีย์เจ้าปวก20ซีซีนะครับต่อน้ำ20ลิตรในวันนี้นะครับเราก็จะมาทำการราดรดพืชผักตัวนี้จะเป็นผักหอมนะครับซึ่งปลูกในร้อยยางช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมก็ช่วงสายๆนะครับสำหรับการนำไปใช้งานนะครับเราก็จะใช้งานใน2รูปแบบคือการนำไปราดรดกองปุ๋ยแล้วก็ใช้บำรุงพืชผักถ้าใช้รดกองปุ๋ยเพื่อให้เกิดการย่อยสลายก็ใช้จุลินทรีย์เจ้าปวก100ซีซีต่อน้ำ20ลิตรทำการราดรดสัปดาห์ละครั้งหรือมากกว่านั้นก็ได้เพื่อให้เกิดการย่อยสลายได้ไวนะครับถ้าเป็นการบำรุงพืชผักจะเป็นการฉีดพ่นหรือว่าการราดรดช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมก็เป็นช่วงสายๆใช้สัปดาห์ละ2ครั้งสามารถใช้กับพืชได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็สามารถนำไปใช้งานด้านปศุสัตว์โดยนำไปราดรดคอกสัตว์ช่วยดับกลิ่นใช้ในอัตรา100ซีซีต่อน้ำ20ลิตรหรือว่าเราจะนำไปบำบัดบ่อเลี้ยงปลาก็ใช้เป็นประจำครับจนกว่าที่น้ำในบ่อเราจะหายเน่าเหม็นนะครับ
สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่จุลินทรีย์นะครับมีอยู่หลายชนิดซึ่งจุลินทรีย์เจ้าปวกก็เป็นอีกจุลินทรีย์ตัวหนึ่งครับซึ่งถือว่าเป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายเศษซากอินทรีย์วัตถุไม่ว่าจะเป็นการนำไปบำรุงต้นไม้ทำให้ต้นไม้หรือว่าพืชผักมีการเจริญเติบโตที่ดีในการบำบัดน้ำเสียก็สามารถนำไปใช้ได้การย่อยกองปุ๋ยหมักนะครับทำให้ปุ๋ยหมักมีการย่อยสลายได้เร็วขึ้นนะครับการทำจุลินทรีย์จะปวกแบบแห้งนะครับเราก็สามารถหาดูได้ตามคลิปก่อนๆนะครับที่เราทำไว้แล้วสำหรับจุลินทรีย์จะปวกแบบแห้งยังเป็นจุลินทรีย์ที่ยังไม่สามารถนำไปใช้งานได้เราจะนำมาทำการขยายให้เป็นแบบน้ำก่อนเพื่อที่จะนำไปใช้ในทางการเกษตรซึ่งเราสามารถทำวิธีนี้ได้อุปกรณ์ครับก็หาได้ง่ายนอกจากนี้นะครับจุลินทรีย์จะปวกสามารถช่วยลดต้นทุนในการทำการเกษตรแล้วก็ยังมีความปลอดภัยนะครับต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อผู้ใช้งานสำหรับเทคนิคการขยายเชื้อจุลินทรีย์จะปวกแบบแห้งเป็นแบบน้ำเทคนิคนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับ